Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวันปันตะโชธและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @MrMarketแล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไป The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนหลักสูตร The Winner สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID LINE @MrMarkets ด่วนรับจำนวนจำกัดสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะท่านนักลงทุนทุกท่านคะสามารถรับชมรายการนะคะ Facebook Live ได้ทุกๆเช้าเป็นประจำแบบนี้นะคะทางด้านของ Facebook Stop Loss นะคะรวมไปถึง Facebook รู้ทันหุ้นค่ะและท่านสามารถที่จะรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube Stop Loss by ธนวรรณปันตะโชธนะฝากเข้าไปกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะคะส่งท้ายสุดสัปดาห์เบาๆนะคะวันนี้คุยกันกับพี่นิพนธ์นะคะก็พี่รองไม่อยู่2อาทิตย์นะคะก็คุยกับพี่นิพนธ์นะคะสายเดียวนะคะเบาๆเพราะเป็นวันศุกร์ด้วยนะคะก็ทักทายเพื่อนๆนักลงทุนนะคะที่ชมอยู่ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการให้กันและกันนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมวยและทีมนักวิเคราะห์นะคะเช้าวันนี้ค่ะท่านได้ยินชัดไหมภาพเสียงชัดไหมนะคะก็พูดคุยผ่านคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก็ฝากทักทายผ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากฟีดแบ็กกันสักนิดนึงนะคะว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะคะโอเคหรือไม่นะคะแล้วก็ฝากคำถามพูดคุยกันส่งท้ายสุดสัปดาห์แบบนี้กับทางพี่นิพนธ์ก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะเอาละค่ะนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่เซตนะคะลงไปนะคะต่ำกว่าระดับ 1,600 จุดนะคะยังคงไม่สามารถกระเตื้องขึ้นมาได้นะคะเช้าวันนี้แม้จะเปิดบวกนะคะแต่ก็บวกเล็กๆน้อยๆค่ะประมาณราวๆ 3-4 จุดนะคะวอลุ่มช่วงนี้จะเบาๆแล้วนะคะช่วงประมาณปลายเดือน11นะคะแล้วเข้าสู่เดือน12นี่ยิ่งวอลุ่มเบาตลาดยิ่งเงียบนะคะหลายคนก็อาจจะปรับพอร์ตกันแล้วหนีไปเที่ยวกันดีกว่านะคะก็อาจจะมีการปิดสถานะต่างๆนะเพื่อที่จะบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของตัวเองนะคะก็ล่าสุดนะคะวอลุ่มเช้านี้ประมาณ 7,000 ล้านบาทนะคะเซตนะคะจากที่บวกประมาณ 3-4 จุดนะคะเหลือเพียงแค่บวก 1.64 จุดส่งตัวที่ 1,593.50 จุดนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้ส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะคะก็ราวๆประมาณเหรียญกว่าๆนะคะก็ขึ้นมา WTI เนี่ยประมาณ58เหรียญแล้วนะคะก็เรียกว่าราคาฟื้นตัวมานะคะจากเรื่องของปริมาณสต็อกน้ำมันนะคะที่อาจจะมีสต็อกนะคะที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดขึ้นก็คือสต็อกน้อยลงนะคะส่วนตัวของราคาทองคำนะคะสำหรับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาพักนะคะลงมาราวๆประมาณ10เหรียญนะคะทำให้เช้าวันนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่มีการเทรดกันนะคะตัวของ GO Series Z นะคะราคาเหวี่ยงจากบริเวณ17
40ลงมานะคะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนขึ้นไปประมาณ17ขออภัยค่ะ1480นะคะลงมาเหลือประมาณ1470บวกลบสำหรับตัวของซีรีส์ Z นะคะสำหรับตัวของ GO บ้านเรานะคะเอาละค่ะตามกลยุทธ์การลงทุนกันต่อพูดคุยกันนะคะเป็นประจำทุกเช้านะคะกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะพี่นิพนธ์จะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะให้กับเราในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ส่งท้ายสุดสัปดาห์สบายๆนะคะพูดคุยกันนะคะขอทั้งมุมมองตลาดหุ้นขอทั้งข้อคิดการลงทุนค่ะพี่นิพนธ์อยู่ในสายแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวอลุ่มเบาๆนะคะวันนี้ตลาดบ้านเราก็1,600ยืนไม่ได้นะคะราคาทองย่อลงมาตามดาลงมาทิศทางเดียวกันกับทางฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเลยก็คือหุ้นก็ลงทองก็ลงนะคะแต่ว่าน้ำมันดีขึ้นมาประมาณเหรียญกว่านะคะครับค่ะอัปเดตมุมมองนิดนึงค่ะเป็นบุคลิกของตอนนี้นะค่ะก็คือจริงๆไม่ไปไหนหรอกแต่ซึมลงนะค่ะแล้วก็เล่นก็อยู่ที่ข่าวเดียวนะฮะค่ะตกใจนะครับว่าจากสุภาพช้าๆจะคุยไม่จบทองก็ขึ้นหุ้นก็ลงนะแล้วก็เดี๋ยวก็มีข่าวไม่รู้ว่าข่าวเฟกมั้งข่าวจริงหรือไม่จริงมั้งเนี่ยก็ไอ้ฝั่งนึงก็ปล่อยข่าวให้ขึ้นอีกข่าวอีกฝั่งก็ปล่อยข่าวให้ลงเนี่ยค่ะนะครับก็อยู่แบบนี้นะครับก็ตลาดจะเป็นอยู่ได้จนกระทั่งถึงกลางเดือนการเดินธันวานะครับถ้าหุ้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นในตามทิศทางของแต่ละประเทศอย่างดาวโจนส์นะขึ้นมาแล้วก็อยู่ในเขตโอเวอร์บอทนะครับก็เป็นการก็ลงนะฮะดาวโจนส์ก็ขึ้นไปแล้วก็แล้วก็เริ่มลงวันนี้ก็ยังลงเมื่อคืนลงไปวันที่3นะครับใช่ใช่แล้วก็ตัวฟิวเจอร์วันนี้ก็จุดเขียวนะครับก็ยังอยู่บนเส้นแนวรับอยู่ก็ถือว่ากระปรับฐานอยู่นะฮะที่เข้าไปสู่ในเขตโอเวอร์บอทที่ค่าที่จะเยอะนะค่ะดาวโจนส์ก็ปรับฐานก็รอแหละนะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราก็หรือในภูมิภาคเราก็ถ้าเราดูในทางเราอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทิปนะฮะก็คือเป็นทางลงนะฮะก็จะเห็นภาพอยู่ว่าเงินก็ไม่ได้ไหลเข้ามานะฮะของเราเป็นแนวโน้มลงกันทุกตลาดนะแต่ดาวโจนส์ก็เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับค่ะไอ้ตลาดที่เป็นแนวโน้มลงเนี่ยมันก็จะได้รับเซนติเมนต์นะฮะขาลบมันก็จะลงแต่เราก็ถ้าดูก็คือสลับไปสลับมานะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมาขายกลุ่มสื่อสารนะขายมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับขายหนักคือขายแล้วให้หลุดจะขาลงนะตอนนี้สื่อสารก็เริ่มเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรขึ้นอีกนะวันนี้ก็คงอันน้ำมันพยุงไว้นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดมันจะโคลมคามลงไปก็ตัวเนื้อถ้ามันมันหลุดคือ50เหรียญเนี่ยนะตลาดที่จะหลุดจริงนะครับเพราะเราก็จะเจอกับความน่าเบื่อแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งปีที่แล้วก็แบบนี้นะค่ะไม่มีอะไรแตกต่างกันนะปีที่แล้วก็แบบเนี้ยพิจิกาธันวาไตจุดทำไปบัตรเข้ามาที่27ธันวาเมื่อปีที่แล้วนะซึ่งลงไปอย่างนี้นะครับซึ่งไปเรื่อยๆนะครับตัวที่เป็นขาขึ้นอยู่ก็กลุ่มโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับค่ะมันก็ยังเป็นขาขึ้นของมันอยู่ก็เหมือนดาวโจนส์นะฮะส่วนกลุ่มที่เป็นขาลงธนาคารพาณิชย์นะครับตัวของอสังหานะฮะกลุ่มหลักบ้านเราก็เป็นขาลงฮะส่วนกลุ่มICT นะครับกลุ่มสื่อสารนี่ว่าเป็นรีบาวในขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็การรีบาวก็น่าจะจบการรีบาวแล้วก็จะเริ่มเซลล์ลงฮะอันนี้ก็จะเป็นไปตามสิ่งที่มันเฉลยข้อสอบก็คือผมก็ในงานเรามันลดไปเรื่อยๆนะครับมันตลาดมันก็จะเป็นชื่นลงไปสลับกันขึ้นอยู่นะฮะเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับส่วนซีเฟกก็เด้งขึ้นไปไม่ช้าเด้งไปก็ช็อตนะมันเป็นช็อตอยู่นะฮะช็อตก็คงไม่ได้ช็อตเยอะเพราะอินดิเคเตอร์ร่มอยู่ล่างๆนะฮะก็เรียกว่ามันอยู่ข้างล่างแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปฟอลโล่ช็อตเนี่ยไม่ใช่การเด้งช็อตใช่นะฮะแต่ก็เด้งช็อตก็ช็อตเยอะไม่ได้นะครับก็ไม่ควรจะไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับเราก็เห็นแล้วหุ้นก็ลงทองก็ลงเป็นแปลกดีเนาะค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดอลลาร์ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับค่ะก็เป็นอะไรที่เราต้อง
ต้องพยายามเข้าใจตลาดให้มากขึ้นแล้วนะไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะใช่ใช่ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรที่คาดหวังกันก่อนหน้านี้ว่าทฤษฎีแบบนี้หุ้นต้องลงท้องต้องขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ทฤษฎีเองทฤษฎีมันไม่ได้มีแบบนั้นแน่นะครับมันก็คือเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะที่เกิดไปแล้วนะในตัวทองคำนะหรือว่าในตัวของค่าเงินดอลลาร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นการเก็งกำไรหมดแหละนะครับซึ่งมันก็เป็นระดับไหนล่ะก็เป็นระดับโลกนะฮะมันก็จะพอที่จะคาดการได้ใช่ไหมครับเป็นผลประโยชน์คนทั้งโลกไม่มีใครยอมใครฮะไม่มีใครคุมใครได้หรอกนะส่วนถ้าเป็นระดับประเทศเรามันก็ถ้าเป็นระดับของทีเฟกมันก็ยังพอนะฮะมันคนได้เสียเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นหุ้นรายตัวมันก็ต้องมันก็ถ้ามีคนไปเกี่ยวข้องเยอะนะครับแต่หุ้นขนาดใหญ่มีฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับที่ฝรั่งเขาไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่รักษาผลประโยชน์ใครจะขายลงก็ลงไปก็ไม่สนใจใช่ไหมฝรั่งเขาก็ดูแลหุ้นเขาตัวเดียว ABC ค่ะเขาไม่อยู่ตัวเองใช่ไหมเอออย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเอาชนะยากที่ตลาดเวลามีขาขึ้นนะติดนาวันแต่มันก็ไม่ถึงว่ามันมีเงินเข้ามาเศรษฐกิจมันเป็นขาขึ้นปริมาณเงินในตลาดนะครับในกระเป๋าพวกเรามากขึ้นมีเงินออมมากขึ้นไปซื้อกองทุนอะไรเงี้ยนะครับค้าขายไปมีเงินเหลือที่จะทำอะไรออกก็มาซื้อหุ้นเข้ามาเล่นหุ้นกันในตลาดเรียกเป็นขาขึ้นค่ะแต่นี้เราก็ไปดูที่ตัวเราเองอะนะครับที่เงินมันก็แบบว่าไม่ได้ขึ้นนะเราพูดถึงตัวเราเองคนส่วนใหญ่นะค่ะคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้หรือคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในตลาดหุ้นอยู่หรือว่าเล่นหุ้นอยู่อะนะค่ะเราก็จะเห็นนะว่าเงินเรามันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะค่ะแต่มันลดลงทุกวันนะครับค่ะแบบเนี้ยตลาดหุ้นมันขึ้นไม่ได้นะครับค่ะมันก็สลับขึ้นสลับลงไปนะครับตามเวทากรรมตลาดวันนี้เขาบอกมันตลาดที่ยากแต่คำว่าตลาดที่ยากมันก็ไม่ได้ไม่ถึงว่านะครับมันก็มีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่เขาหนึ่งต้องอยู่กับกองทุนอยู่พวกมาร์เก็ตติ้งพวกโบรกเกอร์นี่เขายังอยู่ใช่ไหมค่ะใช่เขาต้องอยู่อ่ะเขาก็ถูกนะฮะก็บอกว่าเอ้าเดือนนี้ค่าคอมคุ้มหรือเปล่านะฮะก็ไปปั่นปั่นกันนะลูกค้าก็ไปหมดนะก็ปั่นเองเล่นเองครับไปเพื่อรักษาชีพไว้ถูกไหมค่ะถ้าคอมไม่เขาเวอร์หมื่นห้าโดนลดมาเหลือหมื่นห้าทีมผมไม่มีกฎข้อนี้นะครับค่ะทีมผมจะไม่มีกฎข้อนี้นะแต่ในบล็อกเกอร์ทั่วไปส่วนใหญ่แล้วก็คือคุณมานะครับคุณมาตัวเปล่าคุณมาเราเลเชนมาคุณไปเอาลูกค้าของคุณมาเรื่องไหมฮะค่ะแล้วคุณก็มาเอาลูกค้าของคุณมาคุณต้องเดือนนั้นก็ไม่ต่ำกว่า15,000ถ้าต่ำ15,000ลดเงินเดือนนะลดไปลงไปเรื่อยๆคุณอยู่ได้อยู่ไปอยู่ได้ก็ออกไปค่ะต้นเดือนก็มาจี้ละครับเดือนนี้ไม่ cover นี่เอาไงใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ของบล็อกเกอร์อยู่เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบเก่าเข้าไหมฮะค่ะฟังดูคลิปแบบเก่าแต่มันเหมือนกับว่าเป็นคอนเนคชั่นเหมือนกับขายประกันเลยนะค่ะแต่ของผมน่าไม่เหมือนที่เพราะว่าลูกค้าที่มาอยู่ที่ผมไม่เคยรู้จักเลยนะค่ะเราเป็นลูกค้าพับลิกนะฮะแล้วเราก็ใช้วิธีการสอนนะฮะที่สถาบันก็สอนที่คุณธนวัฒน์ก็สอนนะฮะสอนให้ลูกค้าเนี่ยก็คือต้องลงทุนเองให้เราฟังจริงนะฮะว่าตราบใดไม่ว่าเราจะลงทุนในกองทุนรวมเราจะซื้อหุ้นเองนะฮะเราจะฟังนะฮะจะลองกลับไปย้อนดูนะครับว่าไอ้ตอนที่หุ้นมันขึ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยนะไม่ต้องฟังใครก็ได้นะมันเล่นหุ้นตัวไหนมันก็กำไรในขณะนั้นนะใช่ค่ะตัวไหนก็ได้หุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่หุ้นอะไรเนี่ยทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ถามว่าตอนนี้นะคนที่ว่าเก่งๆนะผมว่าก็แค่เท่าทุนนะถ้าจิตใจมันไม่แข็งพอเนี่ยเพราะข่าวทุกอย่างมันมีตลบไงค่ะข่าวมีตลบแล้วเราไปฟังข่าวอยู่มันก็กระทบเราใช่ไหมค่ะใช่แล้วเมื่อทุกคนเอาต้องการเอาตัวรอดเนี่ยเดี๋ยวก็หาหุ้นตัวนี้มาตัวนู้นมาตัวนี้มานะครับว่ากันก็มีหลายสไตล์นะฮะแต่อย่าไปผิดพลาดเรื่องกระปั่นหุ้นก็แล้วกันนะฮะคือทำราคาหุ้นโยนราคาหุ้นกันเองอะไรเงี้ยไปมาสร้างบูรุ่มเทียมอะไรขึ้นมาเนี่ยนี่เรียกว่าปั่นหุ้นนะค่ะก็เราอาจจะเห็นหุ้นบางตัวมันขึ้นอยู่แต่ในเบื้องหลังเนี่ยผมสรุปเลยว่าคุณขายให้คนอื่นไม่ได้หรอกนะฮะถ้าคนที่จะมาซื้อต่อกับคุณหุ้นต่อที่คุณที่ราคาสูงนะอันที่หนึ่งก็คือเงินมูลนิธิค่ะสองก็ต้องเป็นแมงเม่านะฮะแมงเม่าตายหมดแล้วนะ
นะครับถ้าไม่เชื่อผมคุณลองทำหุ้นกันไปก็ได้นะครับคุณจะทำขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้50คุณจะทำไป100ก็ได้นะฮะคุณจะมาแต่งกำไรให้มัน PE ต่ำคุณทำเลยนะฮะขายหุ้นไม่ได้หรอกเงินมันไม่มีนะครับเพราะในระดับเสี่ยงนะเขาก็จะออกจากตลาดกันเกือบหมดนะครับค่ะเป็นแต่คนที่เขาเป็น VI มาตั้งแต่ต้นขึ้นตั้งปี51ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็พอร์ตตัวนี้ก็ 5,000 ล้านแต่มันจะลดไปก็ 2,500 ล้านนี่ถึงว่าลงไป 50% นะหรือลงไปเหลือ 20% ก็เหลือ 1,000 ล้านใช่ไหมค่ะเพราะไม่สนใจไงใช่ไหมครับอืมใช่ใช่แต่ถ้าจะมาซื้อแถวนี้ลงทุนนะฮะนะครับ CPO ทับลิติกเงินซื้อแถวนี้ลงทุนแหละค่ะบิ๊กคิมจะซื้อลงทุนแหละแล้วมันจะรวยแบบเขาเรียกอย่างไรนะฮะแสดงว่ามันก็สรุปอะPE ตลาด 19.5 นะก่อนประกาศกำไรไตรมาส3เนี่ย 18.5 นะฮะประกาศไตรมาส3เสร็จ 19.5 นะ 19.5 เนี่ยไม่ถือว่าราคาลงมาด้วยนะค่ะสะท้อนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็คือว่ามันเฉลยข้อสอบว่าตลาดมันปิดขาลงเนื่องจากว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนนะมันปิดขาลงเพราะนั้นหุ้นมันก็จะปิดขาลงนะมันก็จะมีนะครับหุ้นบางตัวที่มันยังเป็นขาขึ้นได้อยู่นะคือกำไรมันโตแต่มันก็แต่ว่าถ้าเราไปเล่นมันไอ้ซินติเมนต์แบบเนี้ยกล้ากลัวใช่ไหมค่ะหุ้นเราขึ้นอยู่ตัวเดียวนะขึ้นมา 20% 30% แต่เซ็ตมันลงเอาว่า 30% พอแล้วใช่ไหมขายไปมันขึ้นไปอีก40 50 60 70มันขึ้นไปเรื่อยนะค่ะนะครับโอ้เสียดายที่เรากลับไปมาเอามันลงเลยคราวนี้ยากไหมยากไหมยากค่ะยากเพราะนั้นมันก็จะคนที่อยู่ในตลาดได้เนี่ยก็คือว่าผมพูดตรงๆเลยนะสุดท้ายให้คุณได้ในระหว่างนี้ยังไงนะคุณก็ไม่มีทางค่ะเดี๋ยวก็เสียหมดท่าทีเดียวหมดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในตลาดหุ้นตอนนี้ก็ต้องเป็นคนที่จำเป็นที่ต้องอยู่ค่ะผมพูดคำนี้มา2ปีแล้วนะว่าเฉพาะคนที่จำเป็นต้องอยู่คนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่อ่ะเข้ามาก็เอาเงินมาทิ้งฮะคนที่จำเป็นต้องอยู่ก็คือคนที่ทำงานเขามีอาชีพอะถ้าเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเป็นต้องอยู่ใช่ไหมค่ะใช่คุณจะให้คนที่เป็นมาร์เก็ตติ้งไปหาอาชีพใหม่ที่ไหนตัวเนี้ยตัวที่ไหนเขาก็ปลดคนงานใช่ไหมใช่ค่ะปลดคนปลดแรงงานตัวนี้ตัวนี้แล้วคุณจะไปอยู่ไหนคุณจะออกจากโบรกเกอร์ไปอยู่แบงก์หรือแบงก์ก็ปลดคนนะฮะค่ะอาชีพการเงินด้วยกันไปขายประกันแต่ประกันก็ใครก็ขายประกันได้ใช่ไหมค่ะเออใครก็ขายได้นะก็ต้องอยู่อะคนต้องอยู่อะอยู่มันก็ใครยืนเปลี่ยนอาชีพตอนนี้ใช่ไหมค่ะเอออันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นซึ่งผมก็คิดว่านะครับว่าคนที่มาฟังอยู่มันก็ต้องเข้ามานะครับแล้วมาดูว่าตลาดตอนนี้มันยากเนี่ยนะมันยากยังไงนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้กลับไปนะจำไว้ดีๆนะครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่กล้าลงทุนในตลาดหุ้นอีกเลยเมื่อถึงเวลาตรงนั้นเพราะเราจะเข็ดขยาดครับกับการที่ถูกตลาดทำนะฮะตอนนี้เราเข้ามาตลาดเราอาจจะมีปัญหาว่าดอกเบี้ยต่ำสองสิ่งที่เราทำอยู่อาชีพที่ทำอยู่นะครับมันไม่มีรายได้นะฮะเราก็จะเห็นราคาหุ้นมันขึ้นลงใช่ไหมครับค่ะเราก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะยากเลยเนี่ยขึ้นก็ขายลงก็ซื้อใช่ไหมเราก็เข้ามานะครับโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าหุ้นตัวไหนมันเป็นหุ้นอะไรยังไงแย่หุ้นก็ไม่เป็นแย่หุ้นไม่เป็นคุณเล็กคุณจ้างคุณใหญ่คุณพื้นฐานคุณกินกำไรคุณปันไม่รู้อะเข้ามาคือเราต้องการเฉพาะส่วนต่างของราคาเอาไปจ่ายดอกเบี้ยบ้างเอาไปดูแลคนงานพนักงานบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะเข้ามาโดยวัตถุประสงค์โดยความจำเป็นนะฮะอันนี้ยังไงก็เก่งฮะเพราะตลาดหุ้นมันต้องเข้ามาโดยวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะบริหารเงินค่ะนะครับตอนนี้ตลาดมันยากมากนะครับมันยากเกินไปกว่าที่คนส่วนใหญ่นะจะเอาชนะได้แม้กระทั่งคนที่เป็นคนส่วนน้อยที่ดูแลตลาดที่อยู่นี่คือสถาบันในประเทศใช่ไหมค่ะก็ขาดทุนฮะเกือบทุกกองขาดทุนหมดครับไม่มีกองไหนกำไรซึ่งเขาจะบอกว่ามันก็แค่ขาดทุนระยะสั้นนะครับแล้วถ้า PE มันขึ้นไปเป็น25ล่ะโดยที่เซ็ตอยู่ที่เดิมแล้ว PE ขึ้นเป็น25ล่ะค่ะแล้วถ้าขึ้นไป30ล่ะค่ะแล้วก็ราคาหุ้นอยู่ที่ 1,500 แต่ PE ขึ้นไป30ล่ะแสดงว่ากองก็ถือของแพงไว้ใช่ไหมค่ะก็ไม่ลงไงเพราะกองไม่ขายมันก็ไม่ลงใช่ไหมค่ะนะครับแต่ถามว่าคุณฝึกได้ไหมล่ะคุณฝึกพื้นฐานได้ไหมล่ะ
ช่ไหมครับบ้านที่ไม่ตอกเสาเข็มแผ่นดินไหวมันก็พังใช่ไหมค่ะใช่จะไปลอยอยู่ได้ยังไงนะครับเพราะว่าหุ้นมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานครับพื้นฐานก็คือกำไรของนะครับไม่ใช่ราคาหุ้นค่ะมันคือกำไรฮะกำไรเงินปันผลเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่นะครับที่จะบอกว่าตลาดมันมีเสถียรภาพมันมีความมั่นคงไหมผมพูดจริงตลาดขึ้นตอนนี้มันเปราะบางมากค่ะกับภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่มีความแน่นอนนะที่มันแน่นอนก็คือว่ามันซึมมันซึมแน่นอนนะครับแล้วปริมาณการค้าก็จะถดถอยลงไปแน่นอนนะฮะแล้วถ้ามันจะเป็นอยู่แบบนี้การหากินก็จะยากแน่นอนนะฮะของคนส่วนใหญ่นะครับส่วนคนส่วนน้อยที่เขามีประสบการณ์เป็นจะปี40นะฮะเขารู้ว่าเขาต้องเอาตัวรอดยังไงนะครับนะครับแต่การเข้ามาในตลาดหุ้นตอนนี้ถามว่าดีไหมดีฮะถ้าเราสามารถเข้ามาตลาดหุ้นขนาดนี้โดยที่ไม่ทำให้จิตเราพังใจเราพังไปใจมันพังเพราะเราคาดหวังแต่เราคาดหวังละเราจะเข้ามาศึกษาตลาดหุ้นมีเงิน10ล้านเอามา100,000ค่ะเล่นให้หมดเลย100,000นะครับเพื่อให้รู้ว่านะครับแพ้เป็นยังไงนะตลาดหุ้นยากเป็นยังไงนะฮะก็คือเราจะสรุปถ้าตลาดหุ้นมันยากเราก็อย่าไปเล่นมันเลยค่ะเพราะตลาดหุ้นน่ะมันเป็นทั้งกึ่งการลงทุนการเก็งกำไรก็คือกึ่งการพนันเนี่ยนะมันเป็นได้หมดแม้กระทั่งหุ้นขนาดใหญ่แต่บางครั้งมันก็เป็นการพนันนะค่ะในถ้าในสภาวะที่มันหมดสภาวะของการลงทุนก็คือเงินลงทุนก็คือเกิดจากนักลงทุนระยะยาวเนี่ยมันถอนออกไปจากตลาดแล้วเนี่ยการลงทุนมันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะหรือจากนักลงทุนขนาดใหญ่ที่เล่นสั้นก็เรียกว่าการเก็งกำไรใช่ไหมก็ถอนตัวออกไปแล้วนะนะครับมันก็จะเหลือแต่คนที่ต้องการเอาคืนตอนนี้ขาดทุนไปแล้วต้องการเอาคืนนะครับขาดทุนจากหุ้นจะเอาคืนจากทีเฟกจากหุ้นทีเฟกจะเอาคืนเราคืนในทองคำนะขาดทุนในทองคำก็จะไปคืนในฟอเร็กซ์ใช่ไหมครับขาดทุนในฟอเร็กซ์ก็จะไปเอาแชร์ลูกโซ่ค่ะใช่ไหมครับถ้าถามผมตอนนี้ก็คือว่าผมไม่สามารถที่จะบอกให้ใครรวยได้ในตลาดหุ้นตรงนี้นะครับมีอย่างเดียวที่ผมจะบอกได้ก็คือว่าออกไปเถอะหุ้นขึ้นเนี่ยจากนี้ไปค่าสิบจุดร้อยจุดเนี่ยคุณก็กำไรกับมันยากนะฮะมันยากแท้ที่คุณจะมาเก็งกำไรในตลาดที่เป็นขาลงนะครับแต่ถ้าจะเล่นได้ก็คือหุ้นลงไฟฟ้านะฮะซึ่งคุณต้องรอให้ตลาดมันแพนิคแล้วมันก็ลงออกมาคุณก็ซื้อกลับไปยกตัวอย่างเมื่อวานนะครับเมื่อวานตลาดลงใช่ไหมค่ะบีกิมมันก็ไม่ได้ลงใช่ไหมครับGPSC กับอิเล็กทริกลงวันนี้ก็ลงต่อนะฮะลงต่อมาถึงตรงไหนนะฮะที่บอกไปตัวเลขยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่พูดซ้ำเลยนะลงไปไม่รู้ตรงไหนคุณซื้อได้คุณก็ซื้อไปค่ะนะครับแต่ผมกลับมาที่ทองคำนะฮะค่ะทองคำเนี่ยก็คือการที่ข้อมูลโดยตลอดว่าขณะเนี้ยอยู่ในคลื่นขาลงนะครับที่เรียกว่าคลื่น4ของคลื่น3ก็ต้องใช้คำว่าคาดว่านะฮะค่ะพอการพูดถึงอีเลฟเวนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราจะรู้ว่ามันเป็นคลื่นนั้นหรือไม่เนี่ยก็เมื่อมันเฉลยแล้วนะฮะค่ะแต่ตอนนี้ที่มันเฉลยนะครับว่ามันยังเป็นคลื่น4ของคลื่น3อยู่นะครับเพื่อจะทำคลื่น5ของคลื่น3นะครับย่อยลงไปอีกก็คืออยู่ในคลื่น B 43นะฮะ B 43เนี่ยอาจจะจบไปแล้วก็ได้ที่1480แล้วก็เราจะทำคลื่น C นะครับ135ในคลื่นนะครับถ้าเป็น A กับ C เนี่ยลงถ้าเป็น B เนี่ยขึ้นนะครับก็ถ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจกันนี่พอนะฮะจำเลขคู่เลขนี้ได้ใช่ไหมคะตอนนี้มันเป็นขึ้น A B C X A B นะฮะเป็นไปขึ้นก็เรียกขึ้นต่อขยายขาลงนะค่ะแต่เป็น A B C X A เวลานับอิเลเวทก็ต้องรู้ด้วยว่านับในขึ้นระดับขนาดไหนค่ะเราพูดถึงในขึ้นระดับวีคกับในขึ้นระดับเดลิชาร์ทเท่านั้นนะฮะค่ะเราไม่พูดต่ำกว่านั้นเพราะว่าถ้าพูดต่ำกว่านั้นเนี่ยนะครับมันนับไม่ได้หรอกมันมั่วนะฮะตอนนี้มันยังอยู่ใน B อยู่ซึ่งคาดว่า B อาจจะจบไปแล้วนะครับจากแท่งเทียนแท่งเมื่อวานที่เป็นแท่งสีแดงเลยนะค่ะที่บริเวณ1478นั่นแหละซึ่งเราก็บอกว่ามันอันรีบาร์แล้วเนี่ยจะไปที่1472 1480ใช่ไหมครับค่ะมากสุดก็1490ซึ่งอาจจะจบไปแล้วหรือยังไม่จบนะครับเราสังเกตได้ง่ายๆว่าถ้ามันจะยังไม่จบคือขึ้น B เนี่ยมันยังอยู่นะแต่มันเริ่ม
อ่อนกำลังแล้วเหมือนมันเป็นพายุที่ขึ้นมาจากปี455เนี่ยมันเริ่มอ่อนกำลังมันเริ่มออกกำลังทางศพที่จะเป็นทางขึ้นค่ะนะครับแล้วมันก็อาจจะลงไปเป็น4แต่4เนี่ยเราก็อย่าไปคาดว่ามันลงที่ไหนนะครับเรารู้ว่า4เนี่ยมันเป็นลงแล้วมันลงแล้วมันจะจบขาลงตรงนี้ค่ะแล้วมันจะเป็น1 2 3 4 5ใหม่นะครับอันนี้ก็ถ้ารู้แบบนี้ก็ไปจัดการดูเองนะครับว่าจะทำให้อินดิเคเตอร์บ้างนะฮะที่เคยลงมาเยอะๆนะครับแรงๆเริ่มไม่แรงในไทม์เฟรมที่เราพูดถึงนะฮะเริ่มไม่แรงนะครับส่วนการรีบาวเนี่ยก็บอกว่าเริ่มอ่อนแรงนะครับค่ะแล้วก็การอ่อนแรงของมันมันไม่ได้บอกว่าจะลงแรงนะฮะสิ่งที่เราจะเช็คไว้วันนี้ก็คือดูที่1455นะครับค่ะ1455ปิดหลุดคืนนี้นะฮะถ้าปิดหลุดมันไม่ถือว่าโอกาสลงไปข้างล่างจะเกิดขึ้นทันทีเลยก็จับตัวนี้10เหรียญนะครับเมื่อเราใช้ตัวคุมเนี่ยเป็นตัวใหญ่นะครับจะรู้ว่าละบีมันอาจจะจบที่1480นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1455คืนนี้คือสำคัญนะฮะคือถ้ามันหลุดเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะลงตามฟัน1455 1445หลบไปได้นะฮะแต่ถ้ามันไม่หลุดนะฮะมันจะยืนยันว่าซีจะออกข้างซีออกข้างนะครับหรือจะลงไปอย่างมากก็1440ไม่ได้มากอะไรนะครับก็เรารู้แค่เนี้ยนะครับมันบอกเราแค่นี้นะครับส่วนที่สั้นมันก็บอกว่าเออถ้าพูดถึงตอนนี้นะโอกาสที่มันจะรีบาวขึ้นไป1470นะก็ยังเกิดได้อยู่นะค่ะนะครับก็ยังมีโอกาสเกิดได้อยู่นะครับอาจจะเกิดในคืนนี้อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถือว่าวันเนี้ยนะครับแล้วในการดูแบบละเอียดมากๆนะครับไม่มีการต่ำกว่า1463.12นะซึ่งก็ยังไม่ต่ำกว่าตั้งแต่เช้านะฮะ1463.12แล้วมีการรีบาวด์กลับขึ้นไปข้างบนนะครับการที่เห็น1480ก็ยังมีโอกาสนะค่ะนะครับก็เป็นจุดที่ถ้าใครลองมาจากละมันก็สามารถที่จะเทคโปรฟิตได้นะครับส่วนคนที่ติดมามันทำอะไรไม่ได้คนที่ติดมาจาก 1,500 เลยนะมันทำอะไรไม่ได้ได้หรอกไหมครับค่ะมันจะไปช็อตมันจะทำอะไรมันทำไม่ได้แล้วนะครับก็สรุปว่านะครับในการเทรดสิ่งพวกนี้ก็คือว่าอย่าติดมารู้ว่าไปขาลงแล้วเราต้องดู stop loss 1488นะฮะสุดท้ายนะ1520 1488แล้วก็แม้กระทั่งขนาดเนี้ยการเล่นก็อย่าพยายามเล่นแบบขาลงแต่เนื่องจากอินดิเคเตอร์อยู่ต่ำช็อตมากๆไม่ได้นะค่ะลองมากๆก็ไม่ได้นะครับก็ต้องไปดูมันนี่มันเห็นเมนว่าเราอยู่ในอะไรที่ผิดนะครับแต่ผมบอกตรงๆนะไอ้คนที่ติดมาเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะฮะมันไม่สามารถที่จะแก้ให้ไอ้โพซิชันที่มันเราไม่ได้สต็อปล็อสมานะครับเหตุทำไมไม่สต็อปล็อสเพราะว่าเรากลัวขาดทุนค่ะไม่ใช่การสต็อปล็อสจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเรามองว่ามันลงนะค่ะนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราขาดทุนถ้าเราไปดูขาดทุนเราจะไม่สต็อปลอสเราก็จะติดตั้งแต่1550สต็อปลอส1520คุณไม่สต็อปลอส1488ก็ไม่สต็อปลอสแล้วเราสต็อปลอสตอนไหนครับตอนที่พวกเนี้ยตาสาพวกนี้มันร้ายมากนะมันจะเหวี่ยงจนกระทั่งคุณยอมจบข้างล่างมันจะวิ่งขึ้นนะซึ่งตัวนี้มันใกล้แล้วซึ่งผมคิดว่า3-4 สัปดาห์นะ3 สัปดาห์นะมันยังไม่ขึ้นไปเลยนะครับซึ่งคำแนะนำนี้ก็มาโดยตลอดนะว่ามันก็ใช้เวลานะนะครับมันยังไม่มีสัญญาณบวกในแรงๆนะฮะที่บอกว่ามันจะเปลี่ยนไปขาขึ้นมันมีแต่สัญญาณบวกว่าการลงไม่มากค่ะลงไม่มากเลยครับแค่นั้นเองนะครับแต่มันไม่มีสัญญาณบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนกลับไปขาขึ้นได้เร็วๆแรงๆนะมันไม่ได้บอกนะครับเพราะนั้นจริงต้องทำใจนะครับแล้วก็ไปวางแผนว่าจะทำยังไงแต่เมื่อคุณไม่ติดอ่ะมันก็ถึงง่ายนะฮะแต่คนที่ติดไปแล้วมันต้องสู้ต่อไปนะมันก็ต้องสู้แล้วก็ต้องแก้ไขไปนะฮะต้องแก้ไขไปนะเพราะว่าการที่จะเอาการเทรดสั้นๆเนี่ยไปแก้ที่คุณติดยาวๆอ่ะนะมันไม่มีทางหรอกมันแก้ไม่ได้ แต่ฉะนั้นมันไม่มีทางแก้ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นประสบการณ์ให้เรานะว่าหนึ่งถ้าเราจะเล่นทองคำนะทำไมตอน1,515เนี่ยเรากล้าลองใช่ไหมแต่ลงมา1,400กว่าเรากลับกลัว
กับกลัวและเกียร์ช็อตเพราะนั้นมันเป็นเรื่องจิตวิทยาหมดเลยนะครับมันจะมีเรื่องสามเรื่องผ่านกันก็คือจิตวิทยาทำไมเราก้าลองเยอะนะพอลงมาต่ำๆนะครับแถวๆนี้ก็ไม่ถือว่าคนก้าลองเยอะๆก็ไม่ใช่คนที่เก่งนะเพราะมันยังไม่ได้ปิดขาขึ้นเอาไหมฮะมันยังปรับฐานในขาหลบอยู่นะครับแล้วก็กลับไปดูว่าถ้าเราอยู่ค้าบๆเล่นค้าบๆนะฮะอยู่ที่ต่ำแล้วอ่ะเหมือนผมพูดบ่อยๆนะครับว่าเรามีโพซิชั่น 50% ผมอยู่ที่ต่ำเนี่ยใช่ไหมค่ะเราเล่นแค่ 50% อีก 50% ก็รอไว้วางแผนไว้ว่าอัธลงไปข้างล่างนะครับแล้วมีสัญญาณบวกกลับขึ้นมาคือสัญญาณจับขึ้นที่จะเป็นขึ้น1ของขึ้นขึ้น1ของขึ้น5ของขึ้น3เนี่ยนะครับก็เข้าไปลองให้ครบหรือรอที่มันทำขาขึ้นที่เรียกว่าไฮก็ไฮนะค่ะแล้วก็ค่อยเข้าไปลองนะครับการเล่นพวกนี้ห้ามมีราคาในใจเด็ดขาดนะครับมีแนวรับมีแนวต้านราคาเดียวที่อยู่ในใจเราก็คือสต็อปลอสแค่นั้นมอนิเตอร์และสต็อปลอสคือสต็อปลอสเดียวนะครับแล้วก็สำคัญคือเทรนมันเป็นอะไรแล้วเทรนตำแหน่งแนวโน้มของเทรนมันอยู่ที่ไหนผมคิดว่าต้องการตำแหน่งอยู่ที่ต่ำที่ต่ำละเอาว่าช็อตก็ไม่รวยอะนะครับแต่ลองก็ยังไม่ขึ้นเราก็ยังไม่ขึ้นครับธรรมดาอยู่แล้วนะฮะก็คือตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับมันก็จะยากมากเราไล่มาดูนะครับมันก็จะยากทองคำจะยากมันเหวี่ยงมากนะใครติดที่เลเวลเลทมันสูงนะกูไปฟอเร็กซ์กับฟอเร็กซ์อ่ะยังไม่เคยพูดไม่เคยเจอใครบอกว่าได้กำไรฟอเร็กซ์เลยนะแต่ทองคำได้มีคนกำไรนะก็สื่อทองคำแท่งนะก็ผมเรื่องแนะนำให้ซื้อทองคำตั้งแต่1,000-1,300นะตอนนี้ก็1,464คนยังกำไรอยู่นะเห็นไหมครับแต่พอเรามาเล่นปุ๊บทองที่เป็นฟิวเจอร์มาไหลฟิวเราจะเปลี่ยนเลยอารมณ์เราจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเป็นความโลภความกลัวโดยเฉพาะการดูกำไรขาดทุนนะมันแทบจะแบบตัวเรามันเหมือนกับเป็นพญามารเลยนะมีความโลภความกลัวเข้ามาแบบครอบงำแบบรุนแรงมากนะครับนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยเพราะนั้นแหละถามว่าต้องแก้ที่ไหนครับต้องแก้ที่จิตวิทยาให้ได้ค่ะซึ่งจริงๆเราภาวะแบบนี้เราเอาไว้เป็นการฝึกจิตเราให้แข็งแกร่งในการลงทุนได้ไหมคะใช่1สัญญาผมพูดเสมอถ้าเราไม่เป็น1สัญญาแล้วดูว่า1สัญญาเนี่ย 24,000 เราเอาชนะมันได้ไหมเรากลัวไหมถ้าเรายังกลัวอยู่แล้วเรามีเงินเป็น10ล้านเราเล่นแค่1สัญญา24,000เรายังกลัวเลยนะเราก็บอกได้เลยว่าจิตของเราไม่เหมาะนะฮะกับการที่จะมาเล่นตราสารพวกนี้พอเราลองทองคำที่ตรงนี้นะครับ1464เราก็กลัวมันจะลงไปนะครับที่1,400เราก็มานั่งคำนวณว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่ค่ะนะครับแต่พอเราขายไปนะครับเราก็กลัวมันจะขึ้นไป1,600เราก็จะมาคำนวณว่าเราจะกำไรเท่าไหร่เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขต่างๆพวกนี้มันก็คือตัวที่ทำให้เราเกิดความโลภความกลัวนะฮะแต่ในระบบอะจะไม่บอกว่าจะขึ้นถึงไหนแต่คนส่วนใหญ่จะพยายามคาดคั้นผมให้บอกว่าทองคำจะขึ้นถึงไหนขึ้นถึงไหนขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นยังไงคือเขาคิดว่าผมน่าจะรู้ค่ะผมถามเลยเอาใครเก่งสุดมาเลยว่าใครรู้บ้างนะฮะเพราะทองคำเนี่ยนะมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างครับกองทุนทองคำก็มีใช่ไหมครับค่ะแบงก์ชาติของโลกแต่ละแบงก์ชาติก็มีใช่ไหมครับค่ะคนที่เป็นเจ้าของเหมือนทองคำก็เกี่ยวข้องใช่ไหมเฮดฟันก็เกี่ยวใช่ไหมคนที่เทรดทองคำแบบเดลิเวทีฟก็เกี่ยวข้องใช่ไหมค่ะมันมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นล้านล้านคนนะฮะแล้วผมคนเดียวผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะค่ะนี่พูดความจริงนะคือเราก็ต้องมีระบบของเราที่จะมาควบคุมความเสี่ยงของเราเพราะเราอยากได้ไงค่ะเราอยากได้นี่เราต้องคุมความเสี่ยงนะค่ะคุมความเสี่ยงว่าเราถ้าเสียแค่ไหนเรายอมนะฮะแค่ไหนไม่ได้พิจารณาเงินเงินนะก็คือว่านะครับโอเคหลุด1,500สต็อปลอส1,1488สต็อปลอสวันศุกร์นี้ถ้าหลุด1,455ก็ต้องสต็อปลอสอยู่ดีอ่ะมันก็ต้องควบคุมความเสี่ยงขาดทุนเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไม่มีขาดทุนอ่ะสู้กันต่อไปอ่ะนะฮะค่ะแล้วช็อตไหมไม่ช็อตอ่ะอินดิเคเตอร์อยู่ต่ำอ่ะถ้าสต็อปลอสไปก็ช็อตอีกแกนปอร์ตเพื่อไปลงไปกลับไปซื้อข้างล่างหรือรอให้มันเป็นขาขึ้นใหม่ขาขึ้นมันอาจจะพับที่ผ่าน1,480ก็ได้นะค่ะก็ขึ้นจากฟอลโล่ตรงนั้นฟอลโล่ดึงฟอลโล่ลงมาอีกแหละมันก็จะเป็นอาการแบบนี้อยู่แหละตอนที่มันอยู่4แล้วก็1 2เนี่ยนะผมก็เวียนหัวก็กลับไปดูกราฟตอนที่1,200แล้วกันคนที่ลองที่1,200ถามว่ามันวนเวียนจนต้องเวียนหัวเนี่ยนะนานเท่าไหร่กว่าจะถือมาจนถึงวันเนี้ยค่ะซึ่งเดียวกันเลยนะครับก็
ันนี้ผมพูดส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องจิตวิทยานะครับแต่ทุกคนที่อยากจะรู้คือมันจะไปไหนเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงมากกว่านะครับค่ะสรุปว่าตอนนี้ก็คืออย่าเล่นเยอะค่ะถ้าเยอะไปแล้วก็ต้องทนก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่ทำไปถ้ามันหมด ถ้าหมดมันก็หมดแค่นั้นค่ะถ้าหมดก็หมดแค่นั้นไม่มีอะไรช่วยได้นะฮะแต่เราก็จะได้บทเรียนใช่ไหมครับค่ะว่าไม่ว่าเราจะทำกิจการใดๆถ้าเราไม่มีความรู้ประสบการณ์และความสามารถในการตัดสินใจค่ะนะครับเราก็ไม่มีเราตัวใจเราเองไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้หรือผลขาดทุนในการทำกิจการใดๆได้เลยนะฮะคือเราจะทำแบบที่มันง่ายที่ทุกคนในโลกใครก็ทำได้ก็คือกำไรฉันชอบมันไม่มีทางหนทางที่ประสบความสำเร็จค่ะนะครับคนที่จะชนะได้ก็คือว่าแพ้แต่ไม่ยอมแพ้สู้ต่อไปไม่ยอมต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปไหนๆเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ดูว่าไอ้ตาสารนี่มันชอบเพราะเรามีลักษณะเป็นแบบนักการพนันพอสมควรใช่ไหมใช่แต่การเล่นทีเฟลหรือต้องคำเนี่ยมันเป็นการพนันที่มีระบบที่สามารถเอาชนะได้ครับโดยเราต้องมีวินัยแล้วทำตามระบบที่เราสร้างขึ้นมาระบบที่สร้างขึ้นมานะครับวันหนึ่งมันก็เป็นพลบัตรใช่ไหมค่ะมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนระบบนะครับให้เหมาะสมการเปลี่ยนระบบไม่ได้บอกอะไรเลยก็เปลี่ยนไทม์เฟรมนั่นเองค่ะแต่ทุกอย่างยังเขียนเหมือนเดิมยังพอดเหมือนเดิมนะครับผมยังคิดว่าจะเล่นทองคำนะครับสัญญาณของพี่กระเดียดิชานเนี่ยไม่เคยเพี้ยนก็คือยังเป็นขาขึ้นใหญ่อยู่นะคะขึ้นใหญ่ยังขึ้นอยู่ค่ะนะครับจบเมื่อหลุด1418นะค่ะตัวใครตัวมันนะคะก็มันจะมันก็ต้องตัวใครตัวมันแล้วแหละจะมันจะลงไปได้ขนาดนั้นเนี่ยก็เราต้องยอมมันแหละนะค่ะเราจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมครับก็บอกแล้วไงเราไม่สามารถบังคับมันได้เลยแต่เราสามารถบังคับตัวเองได้นะครับค่ะติดตามวัน1455โอเคยอมแล้วถ้ามันเด้งขึ้นไปไม่เป็นไรเด้งขึ้นไปเดี๋ยวรอเป็นขาขึ้นแต่ว่าผิดใช่ไหมค่ะเดี๋ยวรอเป็นขาขึ้นขาขึ้นก็คือดูนะครับอาจจะมันก็ต้องดูในระบบที่เราสร้างไว้นะครับว่ามันมีสัญญาณกลับตัวขึ้นหรือยังค่ะหรือว่าเราจะใช้ตอน follow หรือตอนไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ที่สำคัญคือใจห้ามเสียไม่ว่าเราจะเข้าตอนไหนนะมันก็จะมีอาการแบบนี้ไปตลอดค่ะใช่จนติดการเรียนหน้าเนี่ยเป็นอยู่แบบนี้นะครับไม่ว่าหุ้นหรือทีเฟกมันจะหมดนะครับก็ซึมไปทั้งหมดซึมไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีข่าวมาระหว่างวันข่าวนู่นข่าวนี่มาแล้วก็เอากระเพื่อมกระเพื่อมขึ้นอ่ะโอเคก็ลงต่อนะฮะมีข่าวไม่ดีมาลงเดี๋ยวก็เด้งกลับอีกอย่างเงี้ยค่ะอยู่แบบนี้นะครับนะครับวันที่15ธันวามันอาจจะบอกเลื่อนก็ได้เลื่อนอะไรคะเลื่อนเนี่ยก็ทุกคนใจจดใจจ่ออยู่เรื่องของการกัญชาซึ่งผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวแต่ทุกคนไปคนที่เล่นสั้นนะเขาไปกำหนดแบบนั้นไงค่ะเพราะนั้นไอ้คนที่เขาทำยาวเขาก็รู้อยู่ว่าอ๋อตอนนี้ไอ้คนเล่นสั้นเนี่ยมันไม่มีความเชื่อมั่นหรอกนะฮะมันสับสนว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันจะขึ้นหรือลงถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าเป็นทองคำนะฮะเขาก็ไม่ทำเนี่ยเขาก็เอาอยากทำอะไรก็ทำอยู่กดลงมาแรงๆเมื่อคืนแล้วก็ขับไปรับใช่ไหมค่ะจันขึ้นไปพวกคุณมีข่าวดีมาพวกคุณซื้อไปก็ขายให้เขาทำอยู่แบบนี้นะแต่พูดแบบนี้คนที่เคยดูแลตลาดหุ้นเนี่ยจะเข้าใจเลยนะค่ะว่าในภาวะแบบนี้เจ้าอะต้องทำยังไง ต้องทำยังไงที่พูดต้องมีการดูแลนะจะอย่าไปปั่นมันแค่นั้นเองคนดูแลอาจจะเป็นพับบิกอาจจะเป็นต้องมีคนนำคนนะครับซึ่งไม่ใช่การปั่นหุ้นนะไม่ใช่หมายถึงว่าไปปั่นหุ้นโดยวิธีการที่ผิดกฎหมายนะค่ะแต่ถ้าใครจะปั่นที่เฟกปั่นต้องคำเชิญเลยเชิญมาปั่นเลยนะครับมีตังขนาดไหนเดี๋ยวก็หมดนะปั่นไม่ได้ครับเป็นไปตามปัจจัยครับจริงได้ค่ะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ได้ทั้งข้อคิดมุมมองการลงทุนแล้วก็การปรับ mindset นะคะแล้วก็แนวคิดในการที่จะต่อสู้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ต่อสู้กับภาวะตลาดแบบนี้นะคะค่ะต้องขอบพระคุณพี่นิพนธ์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตามอีกทีวันจันทร์นะคะครับสวัสดีค่ะ
ค่ะพี่นิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะให้ข้อคิดการลงทุนให้สิ่งดีๆนะคะที่มอบให้กับเราทุกๆวันแบบนี้นะคะท่านก็นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้นะคะเพราะว่าก็มีความจริงใจในการนำเสนอความจริงในตลาดหุ้นเพื่อให้ท่านได้รู้ทันนะคะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์คลิปรายการแค่นั้นเองค่ะง่ายๆนะคะเป็นการตอบแทนรายการนะคะในการที่ตั้งใจมาให้คอนเทนต์ดีๆกับท่านเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะก็วันนี้นะคะพี่รองไม่อยู่2อาทิตย์นะคะก็ขออนุญาตโฟนอินพี่นิพนธ์สายเดียวนะคะเพราะว่าก็เป็นวันศุกร์ด้วยเนาะสบายๆนะคะก็เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าก็ต้องแก้พอร์ตกันไปนะคะภาวะตลาดแบบนี้มันยากจริงๆนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเรานะคะเราก็สามารถที่จะผ่านมันไปให้ได้นะแล้วก็ทำกำไรให้ได้ตราบใดที่คุณยังไม่ถอดใจออกจากตลาดหุ้นนะคะคุณก็สามารถเป็นผู้ชนะในตลาดหุ้นได้นะคะแต่ก็ต้องแลกนะคะกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปนะคะแต่ในระยะยาวก็ขอให้สิ่งที่กลับคืนมาคุ้มค่าถ้าเทียบกันกับสิ่งที่สูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นเงินทองเวลานะคะสุขภาพจิตอะไรก็ตามนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะถ้าเกิดลงทุนอย่างมีความสุขก็คิดว่าท่านจะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นได้นะคะขอฝากทิ้งท้ายประชาสัมพันธ์นะคะที่หลักสูตรนิดนึงนะคะ The Winner รุ่น7นะคะเปิดปีใหม่มาปุ๊บเรียนปั๊บเลย19มกราคมเป็นการเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนหุ้นเก่งกำไรนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้จองสามารถไลน์มาสอบถามคอร์สออนไลน์ของหมวยได้นะคะทาง ID Line @mrmarket หรือสแกน QR Code มุมจอนะคะสอบถามนะคะคอร์สออนไลน์ค่าใช้จ่ายการเรียนต่างๆไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากสูตรการเลือกหุ้นแล้วนะคะเราก็จะยังฉายภาพมุมมองกลยุทธ์การลงทุนในปี2020ให้ท่านด้วยตั้งแต่ต้นปีนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะเพราะว่าโอกาสนะคะต้นปีท่านได้เจอทั้งพี่นิพนธ์กับพี่เปียกตั้งแต่เช้าจรดเย็นเพื่อติวให้ท่านนะคะรับมือกับปีหน้าที่ก็เหนื่อยเหมือนกันปีนี้ก็เหนื่อยปีหน้าก็ยังเหนื่อยนะเพราะว่าดูแล้วก็ถ้าไม่มีฟันโฟเข้ามาหนุนเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจกับกำไรบริษัทจดทะเบียนไม่รู้ว่าจะไดรฟ์ตลาดหุ้นได้ขนาดไหนนะคะก็เรียนเชิญนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนรายการด้วยนะคะก็ฝากกันเอาไว้ค่ะนะคะก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะก็ทิ้งท้ายค่ะท่านสามารถรับชมรายการของหมวยได้ทาง YouTube เช่นกันนะคะ Stop Loss by ธนวรรณ บรรณโชตนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะในอีกไม่นานนี้อาจจะมีรายการเบาๆชิวๆสบายๆนะคะที่จะทำร่วมกับคุณปิงประกิตนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะก็ยังไงวันนี้ลากันไปก่อนยังไงสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะThe Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนหลักสูตร The Winner สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarkets ด่วนรับจำนวนจำกัด